ในขณะเดียวกันค่ะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะแน่นอนว่าภาคธุรกิจต่างๆเขาก็มีการปรับเนื้อปรับตัวเช่นเดียวกันกับภาคการศึกษานะคะณปัจจุบันคุณผู้ชมสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้แล้วค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้จับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ยกระดับการเรียนออนไลน์รองรับวิถีใหม่ค่ะโดยทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเดินหน้าสนับสนุนโครงการ Smart University สร้างระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจับมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการต่อยอดโครงการมหิดลดิจิทัลคอนเวอร์เจนต์ยูนิเวอร์ซิตี้สร้างจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ให้กับภาคการศึกษาร่วมกันพัฒนาศักยภาพห้องเรียนเสมือนจริงในรูปแบบของ Virtual Platform ภายใต้แนวคิด Study Anywhere รองรับการเรียนการสอนการประชุมระยะไกลจากทั่วโลกประกาศเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1ปีการศึกษา2563ตอบโจทย์โลกการศึกษารองรับวิถีใหม่หรือว่าอยู่ normal ค่ะโดยคุณพานุโชติประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน Corporate Banking 2ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกันสร้างระบบนิเวศทางด้านดิจิทัลให้กับมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University นับตั้งแต่ปี2561สามารถเข้าถึงนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมดกว่า 67,000 คนและเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สถาบันการศึกษาจะต้องปิดดำเนินการชั่วคราวสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพด้วย Virtual Platform ห้องเรียนเสมือนจริงที่สามารถทดแทนประสบการณ์การเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างไม่มีข้อจำกัดค่ะ